ประเทศจีนค่ะเขามีการสอดส่องพฤติกรรมของผู้ใช้งานโลกโซเชียลกันอยู่นะคะแล้วล่าสุดค่ะก็บอกว่ามีการวางระบบสอดส่องการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวจีนคลอดออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะระบบควบคุมพฤติกรรมชาวบ้านนี้นะคะเขาตั้งชื่อไว้ว่าระบบข้อมูลความน่าเชื่อถือส่วนบุคคลค่ะโดยทางการจีนนะคะเขาจะมีการประเมินกิจกรรมต่างๆของประชาชนแล้วก็ให้สิทธิพิเศษกับคนที่ทำคะแนนได้ดีค่ะระบบก็จะจัดเก็บแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลทางการเงินของประชาชนผู้ให้บริโภคสามารถเข้าถึงได้นะคะแต่ถ้าหากใครมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นักนะคะคนคนนั้นก็จะถูกห้ามเดินทางห้ามทำงานรวมถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงเงินกู้อีกด้วยโอ้โหถือว่าได้ว่าระบบของรัฐบาลจีนนั้นค่อนข้างจะเข้มงวดในการนำระบบคอมพิวเตอร์มาควบคุมพฤติกรรมของประชาชนนะคะสำหรับวิธีการที่จะประเมินและบันทึกคะแนนของประชาชนทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างก็ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดนะคะแต่ก็ไม่รู้ด้วยว่าทางการจีนเขาจะมีแบบประเมินที่มีความลำเอียงให้กับใครหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆก็คือเบื้องต้นค่ะระบบจะอาศัยข้อมูลจากหน่วยงานรัฐข้อมูลการทำธุรกิจออนไลน์การใช้อินเทอร์เน็ตและระบบข้อมูลอื่นๆทั้งส่วนตัวและสาธารณะมาพิจารณาร่วมกันด้วยนะคะเรียกได้ว่าเทคโนโลยียิ่งพัฒนาให้ดีมากขึ้นเท่าไหร่รัฐก็ยิ่งมีเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของประชาชนได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนที่เราหลายคนต่างก็รู้ดีนะคะว่าเรื่องของโลกโซเชียลนั้นก็ยังมีบางส่วนที่รัฐบาลเองเขาก็กำลังมีการควบคุมกันอยู่ด้วยเช่นกันนะคะ